Hey,
ไม่สับสนไม่จะเป็นอะไรที่จะหายเธอในชีวิตที่สุขสบายเพลงของวิว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 เพลงของฮิต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 ตัวของต่อไปเนี่ยน่าจะละไม่เดิน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 เพลงของคนมีความมีความรู้ที่อยากเข้ามาถามอย่าจนของคนนั้นผ่านน่าจะละไม่เดิน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 รู้แล้วว่ามันมีอะไรบางคนถามเรื่องมันเมื่อไรนุ่มอ่อนเด็กสาวสาวสาวเด็กรู้แล้วจะนั่งยังไม่ดีอะไรผู้หญิงก็ว่ามันเป็นประจำเนี่ยมีสิ่งอะไรต้องจับเลยคือนักสาวเจ็บไม่คิดจะเลือกอะไรคิดจะหายเธอมีชีวิตที่สุขสบายเพลงโฮวิว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 เพลงโฮวิว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 วิ
อย่างที่รู้กันนะครับพวกเราอยู่ในวงการของลำวงย้อนยุคจะให้เล่นบทเพลงสตริงยาวๆทั้งค่ำคืนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่นะครับเราก็จะเน้นในช่วงของบทเพลงย้อนยุคกันเยอะๆซะก่อนโดยเฉพาะในช่วงแรกๆช่วงหัวค่ำของงานนะเดี๋ยวในส่วนของบทเพลงสตริงร่วมสมัยเดี๋ยวท้ายๆจัดให้ร่วมสนุกกันอย่างอิ่มหนำจุใจแต่ว่ากติกา ยังคงต้องเป็นกติกานะครับไม่ว่าจะเล่นในเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงนะด้านบนเวทีไม่อนุญาตให้ถือสิ่งของมึนเมาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุหรี่ยาสูบต่างๆบุหรี่ไฟบุหรี่ไฟฟ้าใดๆไม่อนุญาตขึ้นบนเวทีนะครับรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์สิ่งมึนเมาทุกชนิดนะครับไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้นี่เราสนุกสนานอยู่ในเขตของอารามวัดนอกจากจะผิดกติการะวงแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะผิดกฎหมายด้วยนะครับผมแล้วก็มีฝ่ายปกครองของบรรลาของบรรหารดูแลความสงบความเรียบร้อยอยู่หน้าเวทีอย่าให้พี่ๆต้องทำงานเหนื่อยแล้วก็ฝากอีกนิดนึงในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ของท่านนะครับดูแลในส่วนของการล็อกคอหรือว่าจะมีอุปกรณ์เสริมล็อกโซ่ล็อกขาตั้งไว้ก็จะดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ยิ่งหนักกว่านั้นอย่าแช่กุญแจไว้ที่รถนะครับจะเป็นการโจรกรรมได้ง่ายเดี๋ยวพี่ๆฝ่ายปกครองจะมีงานให้ทำเดี๋ยวจะเหน็ดเหนื่อยที่ต้องดูแลพวกเรายังไงเราดูแลตัวเองกันด้วยเวลานี้สี่ทุ่มนิดๆนะครับเป็นเวลาที่พวกเราคุ้นเคยว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารอบสื่อมวลชนหรือว่ารอบโชว์ของน้องๆนางนำทั้งสามคณะสามเวทีให้เราได้ชมกันด้านหน้าเวทีในส่วนของพ่อยกนายกที่ติดตามมารอของมงกุฎสายสะพายใดๆก็ตามแต่ใช้เวลาในช่วงนี้แหละนะฮะสัก2เพลงกระชับนะโชว์กัน2เพลงเพื่อที่จะล่นเวลาให้เหลือให้พวกเราได้สนุกสนานด้วยกันเยอะๆในระหว่างนี้ก็ให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บนึงนะครับถึงเวลาที่ต้องฝากเขาเรียกว่าตารางคิวงานของแจ๊สมินแบนด์เผื่อที่จะติดตามไปร่วมสนุกที่ไหนกันบ้างวันนี้วันที่28แล้วใช่มั้ย28เดือนนี้เหลืออีก2วันไม่รับงานใช่ไหมรับแต่ว่ายังไม่มียังไม่เจอจัดพิธีอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเลยนะครับผมนะผมไปแอบถ่ายตารางงานที่กระดานงานของไล่ดูใครมันหน้าไล่ออกอยู่นู้นหัวหน้านะเอาไว้สักคนธันวาคมนะครับวันที่1ธันวาจันทร์ยิมแดงอยู่ที่หาดเสาเอียงนะครับเป็นงานไปวีพร้อมกับนางรำ6คณะ6เวทีวันที่2บ้านไร่สัตว์นะครับวันที่3ธันวาอยู่ทางเข้าวัดกระจิวที่บ้านตะโจ้เนี่ยอยู่กับวันใจตันกงแล้วก็วันที่10โรงเรียนบ้านหนองโพงนี่ราชบุรีน่าจะราชบุรีนะครับผมแล้วก็11วัดชีประเสริฐนะครับ2คณะ2เวทีน้องมนภาพรแล้วก็เพชรสุภาดาวรวมใจ13ธันวาอยู่หาดปึกเตียนนะครับอันนี้งานปิดนะครับไม่ต้องตามไป13วันที่15อยู่วัดป้อมนะครับวัดใจตาตรงดิคณะวันที่16บ่อปลาวันดาวนะครับอยู่กับแก้วสีเพชรนี่จากน่าจะราชบุรีนะ17ตลาดเดอะไนท์ราชบุรีนะครับผมไปราชบุรีเยอะนี่จ้างมินมีอยู่ทางนู้นแฟนอยู่ทางนู้นรู้ว่าทางนี้เขาไม่จ้างแล้วหรือเปล่าปิดตัวแต่ทางนี้จ้างไม่ทันไงทางราชบุรีหางานไว้ก่อนล่วงหน้านานๆนะครับวันที่19ธันวาปิ้งย่างไปสตีบางแพไปราชบุรีอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นว่าไปแต่ตัวไปหาเสื้อผ้าข้างหน้านะครับไม่ใช่นะต้องตีไปแบบเครื่องเสียงมันจะเอาเครื่องเสียงไปแต่แต่งตัวไปนะแต่งตัวไปนะครับผมวันที่22ธันวาไร่ตะแคงอยู่ไหนไม่รู้แต่แถวนี้นะไร่ตะแคงแถวนี้นะเขาย้อยเหรอโพลอยแต่ว่าพูดมาเท่านั้นแหละเพราะว่าวันแรกจะแข่งที่งานปิดนะครับไม่ต้องตามไป2คืนต่อเนื่อง22แล้วก็20ไอ้23แล้วก็24ธันวาอยู่ที่อบต.ยางหย่องนะครับคืนละ2คณะ2เวที23อยู่กับชมพูนุชและจันดารา24อยู่กับชมพูนุชและก็แก้วสีเพชรแล้วก็เจอกันท้ายๆปี30ธันวาข้างโรงเรียนวัดท่าไม้ลวกกับเพลินพิษอันนี้งานปิดอีกแล้วแล้วก็31ธันวาสิ้นปีเขาดาววันที่วัดทุ่งน้อยกุยบุรีอันเนี้ยจะเป็นไปไกลนะเนี่ยนะครับอยู่กับบรรยายตันตรงนะครับใกล้ๆที่ไหนก็ติดตามไปร่วมสนุกกับแจ็คอินแบงกันได้เอาละรอบโชว์ด้านหน้าเวที3คณะ3เวทีเชิญรับชมนะOh,
ไม่น่าได้ตลกสักวันI'm not afraid of the dark.
รอบโชว์เดี๋ยวให้น้องๆเอาสัมภาระกลับมาเก็บที่เก้าอี้ก่อนนะครับน้องไม่มีกระเป๋ายุงเก้าอี้ฝากพี่ไว้ก็ได้นะครับรับรองอยู่ครบแล้วเจ้าทำอะไรอ่ะแหมทำเหมือนขอเป็นขอบริจาคเลยนะอ้าวดูดีแบบนี้นะครับขอบคุณที่มีกำลังน้องใจนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆนำไม่มากก็น้อยทุกคนล้วนแต่ดีใจนี่น้องฝากมาแล้วส่วนตัวฝากมาใครฮะฝากมาฝากอะไรมาฝากตันมาจริงดิจริงจริงขอบคุณนะน้องใจงามนะครับผมนะเป็นถือว่าเป็นสตรีที่ใจกว้างแม้จะนมเล็กก็ตามแต่นะครับผมนะใจกว้างไปถึงตอนไหนเนี่ยตัดน้องยุ่งน้องอยู่นะจริงๆเนี่ยผมแอบได้รางวัลมาก่อนน้องๆนางรำอีกเมื่อกี้นี้ขั้นแรกเลยส่ง